สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอาจไม่ใช่เทคโนโลยีแปลกใหม่แต่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับยังถือได้ว่าเป็นสิ่งท้าทายที่หลายบริษัทยังต้องเร่งพัฒนาครับหนึ่งในนั้นก็คือ BMW Motorrad ที่ได้พัฒนาระบบรถมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับครั้งแรกกับรุ่น BMW R1200 GS ครับสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นที่นำมาพัฒนาระบบนี้มีขนาดเครื่องยนต์ 1,170cc ใช้เครื่องยนต์ DOHC 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศและของเหลวระบบขับเคลื่อนแบบ6เกียร์ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.4 วินาทีให้ความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยงานนี้เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2018จุดประสงค์ก็เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับมนุษย์ผู้ขับขี่เนื่องจากตัวรถมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดอุบัติเหตุเสริมเข้ามาด้วยตัวอย่างเช่นระบบทรงตัวอัตโนมัติหากว่าผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียหลักระบบก็จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้และมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับอาจจะมีประโยชน์สำหรับการเรียกใช้งานในระยะใกล้ๆอย่างเช่นสั่งให้มารอหน้าประตูบ้านให้เราพร้อมขี่ได้ทันทีโดยบริษัทได้นำมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับไปทดสอบวิ่งในสนามแข่งไบรามาสที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็พบว่ามันสามารถทรงตัวได้ยอดเยี่ยมพร้อมสมรรถนะในการขับขี่ไม่แตกต่างจากการขับโดยมนุษย์ซึ่งอาจจะพัฒนาไปเป็นมาตรฐานของรถรุ่นอื่นๆต่อไปครับอย่างไรก็ตาม BMW Motorrad ไม่ใช่บริษัทเดียวที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะดังกล่าวนะครับเพราะบริษัท Honda ผู้นำด้านเทคโนโลยีรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกันครับโดยใช้ชื่อโปรเจกต์พัฒนามอเตอร์ไซค์ไร้คนขับว่า Riding Assist Concept เป้าหมายเพื่อพัฒนามอเตอร์ไซค์ไร้คนขับที่มีระบบการทรงตัวยอดเยี่ยมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่อาจจะมาเปลี่ยนโลกการขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบเดิมๆได้ในอนาคตครับ